คุณบุญส่งเองใช่หรือเปล่าครับตามที่ผู้กล่าวหาที่การที่ผู้กล่าวหาที่การไว้นะแล้วทำไมผู้กล่าวหาถึงต้องไปหาคุณบุญส่งอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ใช่ไหมว่ามันเป็นเพราะเหตุล้อไปวันที่7เมษายนที่ผ่านมานี่ไงแล้วก่อนหน้านั้นก็มีการไปแจ้งความที่สน.วังทองหลางวันที่ในส่วนของวัตถุพยานตอนนี้ไหมฮะในส่วนการใช้อาวุธต่างๆอันนี้ในรายละเอียดนะครับเพราะว่าต้องต่อสู้คดีกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รับสารภาพตามข้อกล่าวหานะมีพยานเยอะไหมครับผู้กล่าวหาเขาก็มีพยานของเขาแล้วสำหรับคดีที่คุณบุญส่งไปแจ้งมาที่หน่วยอื่นครับไปแจ้งหน่วยอื่นไปแจ้งหน่วยอื่นไม่ได้มาแจ้งมาที่คุณบุญส่งจะมีการโอนย้ายคดีมาอยู่ไหมครับอันนี้เป็นคดีอาญาตัวคุณผู้ส่งเองที่มีเอกสารหรือว่ามีแถลงการณ์เนี่ยเป็นเอกสารเกี่ยวกับเตรียมมาด้วยนะอ๋อที่เป็นแถลงการณ์ชูที่ไหน